สนทนาสุภยากันในรอบนี้กันด้วยนะเอาหมดรอบเคลียร์เวทีสาวๆกลับเข้ามาประจำที่เตรียมเนื้อเตรียมตัวเดี๋ยวจะจัดเป็นรอบโชว์ให้กับพวกเราได้ชมกันด้านหน้าเวทีนะสำหรับใครที่ติดตามมารอมอบรางวัลมาลัยน้ำใจให้กับน้องๆเดี๋ยวใช้เวลาใน2เพลงในรอบโชว์นี้ให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดนะครับในระหว่างที่สาวๆทั้ง2คณะเตรียมเนื้อเตรียมตัวเรามาไล่เรียงไทม์ไลน์กันสักนิดหนึ่งว่าแฟนๆนักรำเนี่ยสามารถจะตั้งโปรแกรมจะติดตามไปร่วมสนุกได้ที่ไหนกันบ้างเลยหลังจากวันนี้เป็นต้นไปอย่างที่บอกกันไว้ว่างานของน้องโปรฟุตแฟนของเรายังเหลืออีก4คืนต่อเนื่องนะครับ2คืนจากนี้26 27อยู่กับนาวาแบงแล้วก็28 29กลับมาพบกับทีมงานรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับพอไปถึงเดือนกันยายนก็จะไปเจอกันที่ทุ่งจับยวนฟู้ดแฟร์นะ22ถึง29กันยานะครับบริเวณลานวัดทุ่งจับยวนนั่นเองส่วนเดือนตุลาคมเรามีตารางนัดกันอยู่ที่เขาลูกช้างฟู้ดแฟร์นะตั้งแต่วันที่8ถึง15ตุลาคมบริเวณของตลาดนัดเขาลูกช้างนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ได้ประชาสัมพันธ์บอกไว้ว่าพอถึงฤดูกาลของปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับทีมงานของรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์ก็จะไปรอมอบความสุขกับทุกท่านอยู่ที่บริเวณของวัดเพชรสุวรรณนะครับเขตของอำเภอบ้านแหลมตั้งแต่วันที่29มกราคมถึงวันที่6กุมภาพันธ์กันเลยทีเดียวพ.ศ. 2568นะฮะสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับวางตารางงานกันให้ดีจับจองพื้นที่ที่หมายเลขโทรศัพท์081-941-7517นะครับผมนะสามารถที่จะไปร่วมสนุกด้วยกันหรือว่าจะสำรองจองพื้นที่ร้านค้าก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้เบอร์เดียวครบจบทุกวงจรนะครับเอาละครับ2เพลงในรอบโชว์จัดเตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสองเพลงนะครับบทเพลงแรกกับบทเพลงงานวัดในรอบโชว์และอีกหนึ่งเพลงเยลแลมในเวอร์ชั่นของลำไยหายทองคำเชิญรับชมครับเพลินจะเล่นด้วยกันแล้วแต่ไม่ฝันจะลดแต่ฝันย
้องนางรำสาวสวยทั้งสองคณะสองเวทีเพชรสุพรรณอารมณ์ใจแล้วก็จันดารานะฮะเดี๋ยวให้สาวๆเอาสัมภาระกลับมาเก็บที่กันสักนิดหนึ่งนะครับขอบคุณสำหรับรางวัลไม่ว่าจะเยอะจะมากจะน้อยเท่าไหร่ก็ตามแต่นะครับถือว่าเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับพวกเราแวดวงอาร์ตวงย้อนยุคเพชรบุรีด้วยกันช่วงนี้มีข่าวแอบมากระซิบสำหรับแฟนๆของลูกอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์ในโซนของอำเภอเขาย้อยเลยไปบางเค็มไปจนถึงจังหวัดราชบุรีโซนนู้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันที่5กันยายนนะครับต้นเดือนหน้าลูกอรุณมีโปรแกรมที่จะไปเจอไปร่วมสนุกกับทุกท่านที่วัดภูเก็ตในเขตของอำเภอปากท่อนะครับใครที่อยู่บริเวณแถวๆนี้เป็นต้นไปเลยจนถึงราชบุรียังไงก็ใกล้ๆแค่นี้เองมาร่วมสนุกกันนะครับ5กันยายนลูกอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์ที่วัดภูเก็ตอำเภอปากท่อราชบุรีนะครับหลังจบรอบโชว์เราก็กลับขึ้นมาสลับสเปลี่ยนแบ่งปันกันรอบต่อรอบเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวรอบนี้ตั้งต้นกันในสุดของรอบบัตรธรรมดานะครับเดี๋ยวรอบหน้าก็สลับสเปลี่ยนมาถึงของคิวของรอบปัดเป่ากันไปนะครับมีบัตรมีตัวกันแล้วเชิญได้เลยใครยังไม่มีคณะกรรมการพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกกับทุกท่านอยู่บริเวณด้านหน้าเวทีนะครับในรอบของบัตรธรรมดาหยิบเอาสามชาติเพื่อชีวิตมาทักทายตั้งต้นกับสหายสุราเป็นเพลงแรกครับI'm not afraid of the dark.
าไม่อยากพบเมียมาเลยขอบคุณสำหรับการอุดหนุนบัตรระวงถือว่าให้กำลังใจกับน้องๆนักนำทั้ง2คณะ2ทีแล้วอุดหนุนบัตรระวงในราคา20บาทเนี่ยแล้วก็ได้ขึ้นมาสนุกสนานจับคู่เต้นคู่ดำกับสาวๆนักนำเดี๋ยวถ้าเกิดยืนขึ้นเต้นไม่มีคู่เดี๋ยวมันจะมองดูอาภัพอ้างว้างยังไงชอบคนนะครับฉะนั้นแล้วในรอบนี้ยังไม่มีบัตรเหมาถูกส่งขึ้นมาด้านบนเวทีเราก็สนุกสนานต่อเนื่องในบรรยากาศของบทเพลงในรอบบัตรธรรมดากันอีกสักรอบนึงนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นในรอบของบัตรธรรมดาในราคา20บาทแต่เราก็คึกคักในสไตล์ของบทเพลงสตริงร่วมสมัยกันได้นะยิ่งดึกยิ่งต้องคึกเข้าไว้นะครับบทเพลงย้อนยุคอาจจะมีอยู่แต่ว่าลดจำนวนน้อยๆสักนิดหนึ่งนะครับครับคึกคักกันด้วยบทเพลงร่วมสมัยกันเยอะๆกันสักนิดนะครับเอาละครับผมขึ้นมาเป็นกำลังใจด้วยกันนะครับให้กับน้องๆนักร้องทั้ง2คณะด้านบนเวทีนะในรอบบัตรธรรมดาตั้งต้นกันด้วยบทเพลงแม่เสือสาวเป็นเพลงแรกครับเธอสาว
ำก็ไม่กลัวYou're not
ุดเลยนะรถสีแกงเนี่ยมันจะแรงได้ยังไงแต่มองแรงนะทุกคนเลยนะเอาบนรอบเคเวทีดื่มน้ำตั้งหลักกันนะครับสนุกสนานกันแบบคึกคักต่อเนื่องเลยเดี๋ยวกลับขึ้นมาในรอบหน้าเราก็ยังอยู่ในบทเพลงสตริงสนุกสนานกันนะครับใช้สิทธิ์ของบัตรเหมาจากผู้ใหญ่ใจดีที่ถูกทยอย